ครับสวัสดีครับผมศิววงศ์พันดีกับเพจไทย BPM นะครับเพจที่มาแบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนากระบวนการนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันนะครับหลังจากที่ผมเนี่ยมีโอกาสนะครับในการที่จะได้ไปให้คำแนะนำนะครับกับกระบวนการของโรงงานผลิตสินค้าอาหารแห่งหนึ่งแล้วกันนะครับวันนี้เราจะมาแบ่งปันเรื่องราวแล้วก็เทคนิคมุมมองต่างๆนะครับบางครั้งเนี่ยเวลาเราทำอะไรซ้ำๆเดิมนะครับหลายปีนะครับสิ่งที่มันจะเพิ่มเติมก็คือเรื่องของประสบการณ์แต่ว่าด้วยประสบการณ์เหล่านั้นเนี่ยนะครับพอเราเริ่มทำนานเราก็มักจะเกิดการละเลยนะครับสิ่งเล็กๆน้อยๆนะครับหรือว่าเกิดการสังเกตสิ่งรอบข้างนะครับซึ่งจริงๆแล้วที่ปรึกษาเนี่ยมีหน้าที่ในการที่จะเข้าไปนะครับดูสิ่งที่เป็นตรรกะในการทำงานนะครับหรือระบบในการคิดวิเคราะห์ต่างๆว่ายังสอดคล้องนะครับกับเรื่องของหลักเหตุผลอยู่หรือไม่นะครับวันนี้นะครับมีเคสเยอะนิดนึงเพราะฉะนั้นผมขอเข้าเคสที่1เลยละกันนะครับเคสที่1เนี่ยมีแผนกที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการจัดซื้อนะครับเขามีปัญหาว่าราคาสินค้าต่อหน่วยเขาเนี่ยสูงนะครับเขาอยากที่จะเจรจาต่อรองกับซัพพลายเออร์ให้ราคาเนี่ยถูกลงนะครับอันนี้คือเป้าหมายของเขานะแต่แนวทางในการที่จะไปเจรจาต่อรองเท่าที่ฟังเนี่ยก็คือเป็นการต่อรองแบบเขาเรียกว่าเหมือนซื้อสินค้าทั่วไปนะครับก็คือขอลด 20% 30% ได้ไหมคำตอบคือได้หรือไม่ได้นะครับถ้าเกิดตอบว่าไม่ได้แล้วยังไงต่อนะครับถ้าตอบว่าได้ก็โชคดีไปแต่ถ้าไม่ได้แล้วยังไงต่อแล้วทำไมต้อง 20% หรือว่า 30% 40% 50% ได้ไหมนะครับตรงนี้เนี่ยเราเองไม่ได้มีการทำการบ้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยไม่มีตัวเลขที่จะไปต่อรองกับเขานะครับเป็นการต่อรองโดยอยู่บนพื้นฐานของการลองโยนหินถามทางดูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราอาจจะต้องเริ่มดำเนินการก็คือการคำนวณนะครับยอดรวมรายปีนะครับว่าเรามีการใช้วัตถุดิบนะครับแต่ละตัวเนี่ยนะครับจากซัพพลายเออร์ไหนบ้างเรามีอำนาจในการต่อรองกับซัพพลายเออร์ไหนบ้างนะครับหากเรามีวอลุ่มในระดับนึงที่เป็นรายปีเนี่ยเวลาเราไปต่อรองกับเขาเราต่อรองเป็นรายปีนะครับแล้วส่งมอบเป็นรายเดือนรายวันรายสัปดาห์ก็ได้นะครับแต่ว่าหากเราต่อรองกับเขาเป็นรายครั้งเช่นรอบนี้รอบบิลนี้ขอลด 20% นะครับก็เขาก็ไม่ให้รอบหน้าขอลด 20% เขาก็ไม่ให้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นวัฏจักรแบบนี้วนไปวนมานะครับสุดท้ายเนี่ยก็ไม่ได้บรรลุเป้าหมายอยู่ดีนะครับเพราะว่าคนที่เขาเป็นซัพพลายเออร์เนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าจะอนุมัติให้เราเนี่ยด้วยเหตุผลแล้วก็เงื่อนไขอะไรบ้างแม้ว่าเขาอยากจะอนุมัติให้เราแทบแย่เลยนะครับแต่หากเราเตรียมตัวสักเล็กน้อยนะครับนำเสนอข้อมูลว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรงงานของเรานะครับมีการใช้วัตถุดิบจากคุณเนี่ยเป็นจำนวนมากเลยนะแล้วก็ราคาของคุณเนี่ยหากเทียบกับในตลาดอาจจะสูงกว่าในตลาดเล็กน้อยนะแต่ว่าเนื่องจากคุณภาพของคุณดีนะครับคุณภาพสินค้าของคุณดีเราก็เลยสนใจนะครับแต่ว่าหากยุคการแข่งขันที่มันสูงขนาดนี้เราเองอาจจะต้องจำเป็นที่จะต้องมองหาซัพพลายเออร์ใหม่ๆเข้ามานะครับคือพูดแค่นี้นะครับผมเชื่อว่าอีกฝั่งนึงถ้าเกิดเขายังพอจะมีช่องว่างในการที่จะลดนะครับราคาให้กับทางเราได้นะครับหรือนำเสนอสินค้าบางอย่างที่ซื้อควบคู่กันแล้วจะได้ส่วนลดนะครับมีโปรโมชั่นต่างๆให้เราเนี่ยเขาก็น่าจะเสนอให้กับเราได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในกรณีศึกษาแรกเนี่ยเป็นเรื่องของการจัดซื้อนะครับเราอาจจะต้องมีการเตรียมข้อมูลคิดวิเคราะห์นิดนึงว่าเราอ่ะนะครับมีการ
สั่งซื้อซัพพลายเออร์นะครับวัตถุดิบอะไรบ้างจำนวนเท่าไหร่ความถี่เท่าไหร่รวมสะสมไปแล้วเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คืออำนาจของข้อมูลในการที่เราจะใช้ในการเจรจานะส่วนกรณีถัดไปกรณีที่2นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการซ่อมบำรุงเครื่องจักรนะครับปรากฏว่าจริงๆแล้วเครื่องจักรเนี่ยมีเป็นร้อยๆเครื่องนะครับสิ่งที่ทำได้ดีก็คือว่าช่างเนี่ยพยายามที่จะเอาความถี่ของเครื่องที่เสียแล้วก็ระยะเวลาในการซ่อมที่ยาวนานนะครับเอาขึ้นมาดำเนินการแก้ไขก่อนนะครับทำเป็นเรื่องของพาเลโต้ขึ้นมาว่าอันไหนถี่มากแล้วก็เวลาในการซ่อมนานนะครับอันเนี้ยเป็นแหล่งต้นๆในการที่จะดำเนินการแก้ไขอันนี้ผมต้องขอเชิญชมนะครับว่ามีวิธีการในการคัดเลือกนะครับตัวเครื่องจักรเพื่อที่จะเอามาแก้ไขเนี่ยได้ดีนะได้ดีมากๆเลยเพราะว่าเครื่องจักรมีเป็นร้อยเนี่ยหากเราไม่ทำพาเลโต้ก่อนนะครับเราก็จะสูญเสียนะครับโฟกัสของเราไปกับเครื่องที่อาจจะไม่ได้เกิดปัญหาบ่อยก็ได้หรือเครื่องที่อาจจะเกิดการเสียบ่อยแต่วิธีการซ่อมไม่ได้ใช้เวลานานมากก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการคือเลือกดีนะแต่สิ่งที่อาจจะต้องเพิ่มเติมก็คือว่าวิธีการวิเคราะห์หาสาเหตุว่าในการเสียแต่ละครั้งเนี่ยนะครับช่างมีการให้ข้อมูลว่าเครื่องมันเก่าเครื่องมันใช้งานหนักนะครับหรือว่าการซ่อมเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยมันไม่เรียบร้อยก็เลยทำให้เครื่องเนี่ยมันเสียบ่อยๆนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพล้วนแล้วแต่มีคุณค่าในการคิดวิเคราะห์ทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่าหากเราหยุดอยู่แค่นี้มันจะเป็นเพียงแค่ความเชื่อนะครับแต่มันอาจจะไม่ใช่ข้อเท็จจริงก็ได้นะครับผมก็เลยถามเขาต่อไปว่าแล้วทำไมเครื่องเก่ากับเครื่องใหม่มันถึงมีการเสียต่างกันเขาก็เลยอธิบายว่าเครื่องที่อธิบายอยู่เนี่ยเป็นเครื่องดูดในการดูดลมในการแพ็คสินค้าเป็นเครื่องสุญญากาศนะครับคือมีถุงเนี่ยนะครับใส่สินค้าแล้วก็ดูดอากาศออกมานะครับจะทำให้เขาเรียกว่าสินค้าเนี่ยอยู่ได้นานขึ้นแล้วก็การขนส่งเนี่ยดีเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวสินค้าเนี่ยมันจะมีความคงทนมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของเครื่องแวคัมเครื่องสุญญากาศแต่สิ่งที่น่าสนใจคือแล้วทำไมเครื่องใหม่เครื่องเก่ามันส่งผลแต่จริงๆแล้วนะครับเนื่องจากว่าโรงงานแห่งนี้มีเครื่องเก่าทั้งนั้นเลยมีเครื่องใหม่น้อยมากแต่ขณะเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเครื่องใหม่หรือเครื่องเก่าเนี่ยก็มีโอกาสในการที่จะเกิดปัญหานี้ได้ก็คือรอยรั่วบริเวณที่เป็นตัวบอดี้ของตัวเครื่องจักรเวลาที่เราดูดอากาศออกมาใช่ไหมครับมันก็จะมีอากาศข้างในเนี่ยน้อยก็คือไม่มีอากาศข้างในเลยแต่อากาศข้างนอกเนี่ยมีความดันอยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีแรงดันไปที่ตัวเครื่องจักรนะครับผนังของเครื่องจักรบางจุดเนี่ยมีการรั่วเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าแรงดันที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับมีรอยรั่วเสร็จช่างก็จะทำการเชื่อมนะครับซึ่งชิ้นงานเนี่ยเป็นสแตนเลสโดยปกติแล้วเวลาเราเชื่อมสแตนเลสเนี่ยนะครับหากเชื่อมไม่ดีมันก็จะเป็นตามดนะครับตามดก็คือรอยรั่วที่มันไม่แนบสนิทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากการที่ดูภาพเนี่ยปรากฏว่าวิธีการเชื่อมของเขาเนี่ยเป็นการเชื่อมแบบโปะผิวด้านบนนะครับแต่ไม่ได้กินเนื้อของเครื่องจักรเข้าไปมันเลยทำให้ตัวบริเวณรอยแยกเนี่ยมันยังมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเทคนิคในการเชื่อมซ่อมบริเวณที่มันรั่วเนี่ยนะครับเขาสามารถที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมตรงนี้ได้นะครับจริงๆผมไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการเชื่อมนะไปหาผู้เชี่ยวชาญ นะครับจากสถาบันต่างๆได้นะครับหน่วยงานภาครัฐเนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญเยอะมากเลยเรื่องการเชื่อมเนี่ยนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการเชื่อมก็ส่งผลเรื่องของการที่ทำให้กลับมารั่วอีกครั้งหนึ่งนะครับถัดมาเครื่องใหม่เครื่องเก่าอันนี้ไม่ได้มีผลนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยใหม่เก่า
ก็สามารถที่จะเกิดการรั่วได้เช่นกันนะครับถัดมาสงสัยถัดไปก็คือมีการใช้งานเยอะนะครับแต่โรงงานแห่งนี้มีการผลิตสินค้าประมาณวันละ10ชั่วโมงต่อวันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือ utilization จริงๆไม่ได้สูงมากนะครับหากเทียบกับโรงงานอื่นๆนะโรงงานอื่นๆบางครั้งเนี่ยเขารัน24ชั่วโมงนะครับแล้วเครื่องจักรเนี่ยก็อาจจะมีเวลาในการพักเครื่องเนี่ยเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเราอาจจะตีประเด็นเรื่องของการใช้เครื่องเยอะเกินไปเนี่ยเป็นเหมือนกับความคิดของเราแต่จริงๆข้อเท็จจริงมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับเราไม่ได้ใช้เครื่องเยอะจนเกินไปหรอกแต่ว่าสิ่งที่ศึกษาเพิ่มเติมต่อไปคือการเซตอัพเครื่องนะครับวิธีการในการเซตอัพเครื่องเนี่ยการดูดอากาศออกมาระยะเวลาในการดูดถ้าสั้นไปนะครับการปรับตัวของโครงสร้างของเครื่องเนี่ยมันปรับไม่ทันมันก็อาจจะเกิดการรั่วนะครับหรือระยะเวลาอาจจะเหมาะสมแต่ความดันนะครับในการดึงออกมานะครับดึงออกมาด้วยความรุนแรงจนเกินไปนะครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอากาศภายนอกกับภายในของตัวเครื่องจักรมากจึงทำให้เกิดผนังเนี่ยมันเกิดการแตกร้าวได้แบบนี้ก็เป็นสาเหตุของการรั่วหรือว่ามีรอยร้าวได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจจะต้องไปศึกษาเชิงลึกก็คือเรื่องของการปรับความดันการเซตอัพเครื่องมากกว่านะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจากเท่าที่รับทราบมานะครับตัว pressure release valve เวลาที่เราดึงอากาศอย่างรุนแรงเนี่ยบางครั้งเราอาจจะต้องมีตัว safety เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับเครื่องนะครับก็คือตัว release valve นะครับตัว release valve คืออะไรคือเวลาเราดึงด้วยความรุนแรงจนเกินไปตัว valve ตัวเนี้ยมันจะคอยเขาเรียกว่าป้องกันนะครับไม่ให้เกิดเหตุการณ์นั้นเหมือนเซฟทีคัทอะครับถ้าเกิดมีไฟเข้าบ้านเรามากไปเดี๋ยวไฟไหม้มันก็จะทำการตัดซะก่อนนะครับตัวที่เป็น pressure release valve เหมือนกันหากเราแวะค่ำดึงอากาศจากในตัวเครื่องรุนแรงเกินไปมากเกินไปนะครับมันก็จะปล่อยอากาศจากภายนอกเนี่ยเข้าไปข้างในเพื่อให้เกิดเขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงไม่สูงจนเกินไปไม่ทำให้เครื่องเสียหายนะครับจากเท่าที่สอบถามเนี่ยไม่มีความชัดเจนนะครับว่าเรามีวาล์วตัวนี้ที่ยังทำงานได้นะครับช่างไม่ได้อธิบายเลยว่ามีการเมนเทนแนนซ์มีการตรวจสอบตัว pressure release valve เนี่ยอย่างสม่ำเสมอหรือไม่ผมก็เลยสรุปเลยว่าตัว pressure release valve เนี่ยอาจจะไม่มีหรือมีแต่ไม่ได้รับการตรวจสอบนะครับทำการซ่อมบำรุงมันอาจจะเสียหรือไม่อันนี้ต้องไปตรวจสอบเพิ่มเติมอีกครั้งนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเซตอัพเครื่องก็อาจจะมีผลการเซตอัพเครื่องที่ไม่เหมาะสมก็อาจจะป้องกันด้วย pressure release valve pressure release valve มีนะครับแต่อาจจะไม่ทำงานแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องไปตรวจสอบก็คือสิ่งเหล่านี้นะครับหากเซตอัพเครื่องเหมาะสมหากมี pressure release valve นะครับผมเชื่อนะครับว่าเราจะยืดอายุการใช้งานของตัวเครื่องเนี่ยออกไปได้อีกพอสมควรเลยนะครับถัดมากรณีศึกษาถัดไปก็คือเรื่องของการขนส่งนะเรื่องที่3นะครับในกิจการเดียวกันเนี่ยการขนส่งนะครับโดยปกติแล้วจะมีดรอปแต่ละดรอปแต่ละเส้นทางไม่เหมือนกันนะครับบางดรอปบางเส้นทางมีจำนวนดรอปเยอะนะครับต้นทุนในการขนส่งก็จะถูกหารเฉลี่ยไม่ได้สูงมากแต่บางเส้นทางนะครับเป็นเส้นทางแบบเดียวๆเลยนะครับวิ่งไปส่งไกลๆไปกลับ100กิโลเมตรขึ้นไปนะครับแต่สินค้าในการไปส่งเนี่ยจำนวนน้อยเพราะว่าเป็นดรอปเดียวแต่มีเงื่อนไขกับคู่ค้าว่าต้องไปส่งทุกๆวันเส้นทางแบบนี้แหละครับที่ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยในการขนส่งเนี่ยมันสูงนะครับรถ1คันนะครับวิ่งออกไปแล้วไปแค่ดรอปเดียวตัวสินค้าก็จำนวนไม่ได้เยอะมากแต่มีเงื่อนไขข้อกำหนดจากคู่ค้าเนี่ยนะครับในการส่งค่อนข้างจะน้อยนะครับ
สิ่งที่แนะนำนะครับก็คือ1นะครับเจรจาต่อรองกับคู่ค้าเราว่าขอยืดเวลาในการส่งจากทุกวันเป็น 2-3 วันแล้วส่งรอบหนึ่งได้ไหมจำนวนแบตช์มันจะใหญ่ขึ้นต้นทุนต่อหน่วยในการขนส่งมันก็จะถูกลงนะครับอันนี้วิธีที่1วิธีที่2นะครับพิจารณาว่าหากเราต้องคบค้าสมาคมกับผู้ค้ารายนี้ในระยะยาวเราอาจจะต้องพึ่งพาระบบขนส่งภายนอกนะครับที่เขารับส่งสินค้าจำนวนน้อยๆเหล่านี้ต้นทุนในการขนส่งอาจจะดูสูงหน่อยแต่ก็จะราคาย่อมเยามากกว่าเราไปส่งเองนะครับเพราะว่าเวลาเราไปส่งเนี่ยจะมีแต่สินค้าเราใช่ไหมครับแต่เวลา third party ไปส่งเนี่ยในรถ1คันเขามีหลายยี่ห้อนะครับเขารับลูกค้าหลายเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเกิดความคุ้มค่าในการขนส่งต่อครั้งของเขาแล้วก็จะนำมาซึ่งราคาบริการของเราเนี่ยก็จะถูกกว่าในการที่เราไปส่งเองนะครับสมมติว่ารถ6ล้อ1คันนะครับหรือว่ารถกระบะ1คันนะครับเรามีสินค้า2ลัง3ลังแล้วเราไปส่งกับ third party เขามีสินค้าเต็มรถเต็มคันรถนะครับต้นทุนต่อหน่วยในการขนส่งเขาเนี่ยประหยัดกว่าเราแน่นอนนะครับแต่เขาอาจจะมาคิดราคาต่อหน่วยเราสูงสักเล็กน้อยแต่เราก็ยังคุ้มค่านะเราก็ยังคุ้มค่ากว่าการวิ่งไปส่งสินค้า3ลังนะครับเป็นระยะเวลาไปกลับระยะทางไปกลับเนี่ยมากกว่า100กิโลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจคือเราสามารถไปใช้ third party ภายนอกได้ไหมนะครับหรืออาจจะต้องมาพิจารณานะครับว่าในแง่ของการขยายธุรกิจต้องมาตั้งคำถามแล้วว่าทำไมเราถึงมียอดสั่งซื้อจากคู่ค้ารายเนี้ยจำนวนไม่ได้สูงมากก็ไปแก้ที่การตลาดได้ไหมทำยังไงที่ยอดการสั่งซื้อต่อวันจะสูงมากกว่านี้นะครับอันนี้เป็นอีกมุมนึงเลยนะไม่ไปเจรจาต่อรองในการขอยืดเวลาส่งมอบไม่ใช้ third party แต่ไปเจรจาเพื่อให้การสั่งซื้อต่อล็อตเนี่ยให้แบตไซส์มันใหญ่ขึ้นกับผู้ค้ารายนี้นะครับเขาอาจจะมีประเด็นอะไรหรือเปล่าที่สั่งซื้อเราจำนวนน้อยๆแต่ถี่ๆนะครับให้เขาสั่งซื้อมากขึ้นเนี่ยมันพอจะเป็นไปได้ไหมเพื่อความคุ้มค่าในการขนส่งของเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของงานขนส่งก็มีประมาณนี้นะครับที่เรียกว่าน่าศึกษาเพิ่มเติมนะครับส่วนปัญหาสุดท้ายปัญหาที่4ก็คือเรื่องของสินค้าน้ำหนักไม่ได้มาตรฐานนะครับจากการที่ลองพูดคุยกับพนักงานนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าตัวสินค้าที่ไม่ได้ตามมาตรฐานเนี่ยนะครับโดยปกติถ้าเกิดน้ำหนักมันน้อยกว่ามาตรฐานเนี่ยเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับเป็นสิ่งที่ลูกค้าเนี่ยเขาอาจจะไปฟ้องร้องนะครับว่าน้ำหนักเนี่ยไม่ครบถ้วนก็ได้แต่คำถามถัดไปคือแล้วถ้าเกิดเราใส่น้ำหนักมากกว่ามาตรฐานสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือต้นทุนต่อกิจการของเราถูกไหมครับยิ่งเราใส่เกินไปเท่าไหร่ก็ยิ่งเกิดต้นทุนมากเท่านั้นโดยเฉพาะตัวสินค้าที่เป็นอาหารเนี่ยน้ำหนักนะครับหากเกินไปประมาณสัก 10% นั่นหมายความว่าเราก็มีต้นทุนเพิ่มนะครับทุกๆชิ้นเนี่ย 10% แล้วนะครับสมมติว่าของเราขาย100บาทเราใส่ของเกินไป 10% ก็คือมีต้นทุนเพิ่มชิ้นละ10บาทแล้วนะครับชิ้นละ10บาทแล้วหากวันนึงมี10,000ชิ้นล่ะครับหมื่นชิ้นก็คือมีเงินที่หายไปกับการใส่เกินไปเนี่ยประมาณ 100,000 บาทแล้วนะครับวันละนะวันละ 100,000 บาทเดือนนึงก็ประมาณ3ล้านตีไป3ล้านกลมๆนะครับกับการที่เราบรรจุเกินให้กับลูกค้าทำยังไงที่จะบรรจุได้แม่นยำมากขึ้นไม่น้อยจนเกินไปหรือไม่มากจนเกินไปอันนี้เป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพในการบรรจุนะครับเราสามารถที่จะใช้ซิกซิกมาเข้าไปคิดวิเคราะห์ตรงนี้ได้แต่จากการเท่าที่ทราบคร่าวๆนะครับก็คือน่าจะเป็นที่ตัวเครื่องบรรจุนะครับการที่จะฉีดนะครับตัวส
ินค้าเข้าไปในบรรจุภัณฑ์เนี่ยนะครับความดันแต่ละช่วงเนี่ยในแต่ละช่วงเวลามันแตกต่างกันนะครับในตอนต้นมีวัตถุดิบอยู่มากนะครับการฉีดก็จะดีพอดีมันก็จะมีตัวเนื้อของวัตถุดิบมากพอท้ายๆจำนวนวัตถุดิบเริ่มเหลือน้อยเวลาฉีดเข้าไปนะครับมันไม่มีแรงดันจากการกดทับของตัววัตถุดิบซึ่งกันและกันเหลือแต่แรงลมที่เป่าตัววัตถุดิบแรงลมก็อาจจะดูเบาไปนิดนึงหากเทียบกับตอนต้นนะครับตัวสินค้านะครับน้ำหนักก็อาจจะดูน้อยลงอาจจะดูขาดไปหากเทียบกับตอนต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับประเด็นปัญหาก็คือเรื่องของการปรับจูนตัวเครื่องจักรนะครับให้มีความเสถียรมากขึ้นนะครับลดความผันผวนในการฉีดนะครับโดยปัจจุบันผมเชื่อว่าการเซตอัพอาจจะเป็นแบบสแตติกก็คือปรับแล้วจบเลยตัวเครื่องเนี่ยไม่ได้มีฟีดแบ็กลูปในการประเมินว่าเอ๊ะรอบนี้เราจะปรับความดันเพิ่มขึ้นไหมนะครับหรือจะปรับความดันลงนะครับหากลักษณะของตัวน้ำหนักเนี่ยมีฟีดแบ็กลูปนะครับน้ำหนักมันดูน้อยไปเราฉีดเพิ่มน้ำหนักดูมากไปเราฉีดน้อยลงแบบนี้เรียกว่ามีฟีดแบ็กลูปนะครับก็จะทำให้คุณภาพในการบรรจุน้ำหนักในการบรรจุได้ตามมาตรฐานมากขึ้นคำว่าได้ตามมาตรฐานคือไม่น้อยไปเกินกว่าที่ระบุข้างซองนะครับแต่ก็ไม่ได้มากจนเกินไปจนทำให้กิจการเนี่ยสูญเสียรายได้นะครับแต่หากบรรจุเกินไปถึง 10% นะครับประมาณ 10% เนี่ยผมเรียกว่าสูงพอสมควรนะครับเพราะว่ามันทำให้เกิดต้นทุนที่หากคิดระยะยาวแล้วเป็นมูลค่ามหาศาลเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านี้นะครับอาจจะดูเป็นเรื่องที่ไม่สำคัญแต่ก็อาจจะกลับกลายเป็นเรื่องที่มีความสำคัญขึ้นมาหากเราสนใจในการเก็บข้อมูลมาคิดวิเคราะห์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับผมก็ได้มาแบ่งปันเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโรงงานในการที่สอบถามแนวทางในการแก้ไขปัญหาของเขาเนี่ยนะครับเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็หวังว่าเพื่อนๆที่กำลังรับฟังอยู่จะจับประเด็นแล้วก็ได้แนวคิดที่จะเอาไปใช้งานกับกิจการของตนเองได้ไม่มากก็น้อยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอจบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ